จึงมีพระพรหมารัตนาก็อธิบายตามนี้ครับลุงตอบว่าให้เกียรติคำว่าพระพรหมถ้าส่วนตัวลุงนะแต่คำสอนก็คือมีพระสามบริพรหมารัตนาตามที่ว่านี่ครับเป็นผู้รู้ทุกอย่างถ้าหากว่าไม่ทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกทั้งหมดก็จะรู้ไปทำแมวไปทำไมประมาณนั้นโอเคครับก็ต้องพลิกตัวอ๋อเออจริงกูจริงว่าอย่างเงี้ยอ๋อถึงรู้เอออย่างเงี้ยประมาณนั้นครับก็เลยทำหน้าที่พระพุทธเจ้าเจอหมาสอนหมาแล้วครับเจอแมวสอนแมวแล้วครับเจอควายสอนควายแล้วครับเจอเทวดาที่เขาว่าสอนเทวดานึกไหมครับเจอเทวดาที่เขาว่าทำไมรู้ต้องบอกว่าเขาว่าเขาว่าทุกทีเอ้าก็คนรุ่นก่อนก็ว่าอย่างนั้นเออไปขัดไปขึ้นไปขัดคนรุ่นก่อนก็ถูกเหยียบเฉยใช่ป่ะใช่ไหมเออเอาใจมันน้อยคนรุ่นเกิดก่อนใช่ไหมเอาใจมันน้อยคนเกิดก่อนใช่ไหมเออแต่ไปตามมันหมดแล้วมันโง่คนเกิดก่อนมันโง่ไม่ใช่พ่อผมก็โง่เอาว่าคนเกิดก่อนผมไม่โทษใครโทษพ่อผมนี่แหละกับแม่ผมเด้อเห็นยังโง่ในทางอะไรรู้ไหมโง่ในทางธรรมแต่เขาก็ฉลาดในทางโลกเห็นไหมต้องแบ่งคำว่าโง่เนี่ยโง่ในทางธรรมโอเคนะก็ถึงเช้าก็มาอ้าวไปทำบุญตักบาตรตามประเพณีทางโลกเขาบริบทนี้ก็โอเคแต่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมาธรรมก็เลยบอกว่าโง่ในทางธรรมแต่ฉลาดในทางโลกเลี้ยงดูปูเสือลูกหลานกันใหม่ไหมต้องพูดให้เป็นนะครับว่ามันโง่โง่ทางโลกโง่ทางธรรมนะครับโอเคไหมพอเข้าใจไหมครับที่ว่าพ่อแม่ผมก็โง่เหมือนกันโง่ในทางธรรมใช่ไหมครับแต่ทางโลกเขาก็มีสมบัติไว้ให้เยอะเหมือนกันเนาะอย่างน้อยสุดมี45ไร่นะเนี่ยโอเคนะเอาล่ะมาเคยฟังตั้งแต่10ล้อบ้านร้องโอ้โหแปลว่ามันแฟนพันธุ์เกินแท้เนี่ยนั่นคือวิทยุขอสตบเนี่ยถ้าฟังอารมณ์ลุงวันนั้นสิร้อบ้านเรานะคุณอะไรคุณคลินเนาะคุณชินคุณชลินโอเคชลินอ่ะนะที่คุณชลินแจ้งผ่านมาดูนะภาษาไม่หวานยุนนะถ้าหากว่าฟังอารมณ์ลุงตอนที่ทำรายการเที่ยงคืนกับสิร้อบ้านเราเอาเพลงไตเติ้ลรายการเยยทั้งฟ้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมตึงตะลึงตึงตึงตึงโชคอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือจบจบไปต่อไม่ได้เพลงไตเติ้ลอะไรกันเย้ยฟ้าทาดินบรรยากาศอารมณ์นั้นนะครับอารมณ์เย้ยฟ้าทาดินไม่ได้ซนนะครับอารมณ์นั้นดูฮะยุคนั้นผมจะดูดูวิพากษ์วิจารณ์วิจวกถ้ายุคสมัยนั้นก็ต้องรู้ในเรื่องของแท็กซี่บ้านเรานะครับกลุ่มแท็กซี่บ้านเราชัดเจนโอเคก็ดีก็คงจะรู้กำพืชลุงงอกในเรื่องการงานนะครับว่าทำอะไรกันมาบ้างนะฮะไอ้คนโดยสารลืมข้าวของเงินทองแท็กซี่ประกาศคืนเจ้าของเขาลุงงอกเนี่ยฮะทำเป็นคนตัวอย่างกับสังคมทุกวันนี้มาก็ถือว่าดีนะครับบอกไม่ทราบว่ายุคเปลี่ยนผ่าน1ทอ2ทอมาเป็นแท็กซี่มิเตอร์ยุคเปลี่ยนผ่านนั้นถ้าผมต้องการเงินนะผมแค่ตื่นเช้าขึ้นมาผมมีเงินอยู่ประมาณ10กว่าล้านทันทีนะเพราะว่าสมาชิกมัน 1,500 คนขาดอีกประมาณสักไม่ถึง10คนถึง500 80% ต้องการแท็กซี่บริษัทพวกนี้เขาจะมาเสนอตัวให้นำสมาชิกไปเอาแท็กซี่กับเขาเนี่ยเขาให้คันละ15,000-15,000ผมยังไม่เอาเลยครับนั่นคือมันเหมือนกับแต่ก่อนเมียด่าหน้าดูเลยอย่างนี้ดีกว่าครับคล้ายๆครับโอ้โห
สบายสบายเอาแค่หัวคิวเนี่ย15,000ก็ไม่เอาแล้วก็แปลกลุงแต่เวลาได้ของดีดีกว่าเยอะแยะเลยมาเห็นไหมรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยดีกว่าเยอะด้วยถ้าหากว่าผมไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมก็เลยตายเลยแงกก็เรียกว่าติดอะไรสิ่งกว่านั้นถือว่ารวยนะติดรวยติดสุขเงี้ยรับรองได้เลย ดีแล้วเขาไม่ผันพาไปทางด้านนั้นก็มาได้กับสิ่งเหล่านี้ก็มาถึงกันตรงนี้แล้วครับดีไหมครับผมว่าดีนะดีกว่าเยอะเลยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็หลงตัวเองคงจะต้องกินเที่ยวอะไรมากมายก่ายกองนะครับเพราะมีเงินนี่คนไม่เคยมีเงินไม่ได้นะ มันไม่ใช่ได้มาแบบแกบหอมนอมริบอันนี้มันได้มาแบบปืดปัดปืดปาดไปก็เลยไม่รู้คุณค่าของเงินในการใช้คงจะใช้กันเปะปะเล่ตุ้มเป๊ะประมาณนั้นนะครับพอดีชีวิตจริงมันไม่ให้อุปนิสัยก็ไม่ให้ด้วยและความมาพืชความพืชมันก็ไม่ให้ไปทางด้านนั้นมันก็เลยเซโนท่านเองก็ไม่หยิบอะไรมากมายไปกว่านั้นโอเคนะเราจะฟังดีแล้วครับที่รู้กำพืชของผมมาแต่สิบรอบบ้านเรานู้นนะครับคุณชลินนะโอเคจบมีคืนอื่นไหมครับมีอื่นบ่ไม่มี